ชนาธิปคอมเมนต์ตอบกลับบิ๊กเนหลังแซะทีมคู่แข่งไทยลีกใช้นักเตะเซียงกงชนาธิปสงกระสิงกองกลางตัวเก่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดแสดงความเห็นหลังจากเนวินแซะคู่แข่งไทยลีกใช้นักเตะต่างชาติจากเซียงกงเผยตนฝีเท้าไม่ด้อยกว่าใครก่อนหน้านี้บิ๊กเนนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาประมาททีมอื่นๆในรีโวไทยลีก 2023-24 ว่าซื้อของจากเซียงกงและแชมป์ไทยลีกจะเป็นของปราสาทสายฟ้าอีกหนึ่งปีนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินดาวเตะช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดในงานต่อสัญญากับมิซูโน่ซึ่งทีมเดอะแรบบิทยังมีลุ้นขับเคี่ยวแย่งแชมป์ไทยลีกอยู่โดยชนาธิปตอบสั้นๆว่าเซียงกงหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าตัวผมมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าผู้เล่นชาวต่างชาตินะทั้งนี้ฟุตบอลรีโวไทยลีกเศษ2023ส่วน24จะกลับมาแข่งขันต่อในช่วงเลขที่2หลังจากทีมชาติไทยจบภารกิจใน AFC Asian Cup 2023ที่ประเทศกาตาร์สมศักดิ์ไม่ทนพึ่งฟ้องศรีสุวรรณกล่าวหาเอี่ยวทุจริตกำไรเอ็มย้ำทำถูกกฎหมายสมศักดิ์โต้ศรีสุวรรณยันไม่มีทุจริตกำไรเอ็มไม่เคยละเลยทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายซัดกล่าวหาแบบเลื่อนลอยเน้นใช้วาทกรรมจ่อมอบทนายฟ้องกลับเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบโต้นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกรณียื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการกมท.กิจการศาลให้ตรวจสอบการทุจริตโครงการเช่ากำไร EMของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมในสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ารับทราบเรื่องแล้วนายศรีสุวรรณเป็นนักร้องเรียนที่มีผลงานแต่ในประเด็นที่กล่าวหาว่าตนปล่อยปละละเลยให้กรรมการ TOR และกรรมการจัดซื้อทุจริตกันตั้งแต่ต้นน้ำนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะการเช่ากำไร EM เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและไม่เคยปล่อยปละละเลยเพราะได้มอบนโยบายในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในเวลานั้นมีทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกรมต่างๆให้ติดตามเรื่องกำไร EM ว่าหากการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบก็ให้ยกเลิกไปได้เลยตนมีเป้าประสงค์เรื่องความโปร่งใสอยู่แล้วแต่หากทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ให้เดินหน้ารวมถึงที่ผ่านมาเมื่อกำไร EM พบปัญหาถอดออกได้อย่างเมื่อเดือนสิงหาคม2562ก็ตั้งกรรมการสอบอย่างรวดเร็วสะท้อนว่าไม่เคยปล่อยปละละเลยนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าส่วนที่กล่าวหาว่ามีการวิ่งเต้นล็อบบี้ให้อนุมัติสัญญาจ้างนั้นขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีการวิ่งเต้นเพราะกรมคุมประพฤติได้เข้าชี้แจงกมท.ติดตามงบประมาณเรียบร้อยแล้วซึ่งกมท.ก็ไม่ได้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหลังชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจึงถือได้ว่าโครงการนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความปกติตามกรอบกฎหมายส่วนสเปคของกำไร EM ขอยืนยันว่าไม่ได้ล้าสมัยเพราะได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับกระทรวงและกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐแล้วรวมถึงได้มีหน่วยงานที่ใช้กำไร EM อยู่แล้วคือสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งมีผลการใช้งานเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบจากต่างประเทศเช่นอิสราเอลเกาหลีสหรัฐด้วยรัฐมนตรีไม่สามารถล็อกสเปคเพื่อช่วยเหลือใครได้เพราะสเปคถูกกำหนดโดยกรรมการและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
และยังต้องประกาศให้สาธารณชนทราบรวมถึงกฎหมายกำหนดให้สเปคต้องมีบริษัทสามารถเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย3บริษัทจึงไม่มีการล็อกสเปคตามที่กล่าวหาได้ยืนยันว่าเปิดโอกาสให้ปรับแก้สเปคของกำไล EM อย่างเต็มที่เพราะได้ประกาศเชิญชวนและเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและวิจารณ์แนะนำท้วงติงเกี่ยวกับคุณสมบัติซึ่งกฎหมายกำหนดให้นำมาพิจารณาร่วมอยู่แล้วรวมถึงตัวอุปกรณ์ต้องมีการแข่งขันไม่น้อยกว่า3ผลิตภัณฑ์จึงไม่ใช่การปิดโอกาสในการแก้สเปคนายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนการทำงานของอุปกรณ์ที่กล่าวอ้างว่าทำงานผิดพลาดหลายครั้งนั้นจริงๆแล้วอุปกรณ์มีการดำเนินการปกติแต่การทำงานของอุปกรณ์มีการแจ้งเตือนเป็นจำนวนมากและเครื่องยังต้องส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงหากตรวจพบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์เจ้าหน้าที่จะเร่งแจ้งไปยังบริษัทเพื่อนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้ทันทีส่วนที่เปิดเผยว่ามีกรรมการรับสารภาพว่าไม่ได้ร่วมประชุมและเซ็นใดๆนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าในวันลงมติมีกรรมการไม่เข้าร่วมเพียง2คนดังนั้นการประชุมลงมติจึงไม่ถือว่าขาดองค์ประชุมการร้องเรื่องนี้อีกครั้งทั้งที่ชี้แจงไปหมดแล้วทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่เพราะอุปกรณ์ของกระทรวงยุติธรรมก็คล้ายของศาลแต่มีการพุ่งเป้าร้องเพียงหน่วยงานเดียวและข้อกล่าวหาที่ยื่นกมธ.ก็กล่าวหาแบบเลื่อนลอยเน้นใช้วาทกรรมเพื่อให้ดูน่าสนใจเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงผมยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายทั้งหมดจากนี้ผมต้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายซึ่งได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องนายศรีสุวรรณอย่างละเอียดในทุกกรณีนายสมศักดิ์กล่าว เปิดเส้นทางรักเจ้าชายอับดุลมาทีนอนิชาสหายวัยเด็กสู่พระชายาเปิดเส้นทางรักเจ้าชายอับดุลมาทีนอนิชาความรักที่พัฒนามาจากความผูกพันสหายวัยเด็กสู่พระชายาสิริโฉมงดงามทำสาวสาวใจสลายกันทั่วโลกเลยทีเดียวหลังเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียแห่งราชวงศ์บรูไนพระชันษา32ปีที่ทรงติดอันดับหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ที่ฮอตที่สุดในโลกเข้าอภิเษกสมรสกับพระคู่มั่นอนิชาอีซ่าคาเลบิกวัย29ปีภายในมัสยิดทองคำในกรุงบันดาเสรีเบกาวันเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาอนิชารอสนาเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นและธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเธอเป็นลูกครึ่งบรูไนโครเอเชียเกิดและเติบโตที่ลอนดอนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาร์ทแห่งประเทศอังกฤษแถมยังไม่ใช่คนอื่นคนไกลสำหรับเจ้าชายแต่อย่างใดแต่มีศักดิ์เป็นหลานของเตฮินดาโตเอสเจอิซาที่ปรึกษาพิเศษของสุลต่านบรูไนและยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์รวมถึงเธอเป็นน้องสาวของแดเนียลดีนอิซาคาเลบิกมหาเศรษฐีนักธุรกิจสหายคนสนิทของเจ้าชายมาทีนซึ่งเป็นสามีของเจนทิราอัธสกุลชัยทายาทบีทาเกนซึ่งหมายความว่าอนิชารู้จักเจ้าชายมาทีนตั้งแต่ยังเป็นวัยเยาว์โดยเห็นได้จากภาพที่เจ้าชายมาทีนและแดเนียลลงรูปวัยเด็กซึ่งมีพระชายาและเจ้าชายอยู่ในภาพเดียวกันเท่านั้นไม่พอเจ้าชายอับดุลมาทีนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สต์สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเมืองระหว่างประเทศณวิทยาลัยคิงสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศวิทยาลัยบูรพาคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอนรวมถึงเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียนการบินเฮลิคอปเตอร์กลาโหม DHFS
ที่สถานีกองทัพอากาศโชไรส์เบอรี่ดังนั้นอาจหมายความว่าเส้นทางรักระหว่างเจ้าชายมาทีนและพระชายาอาจจะเริ่มตั้งแต่ครั้งที่เรียนอยู่สหราชอาณาจักรก็เป็นได้โดยเห็นได้จากเจ้าชายมาทีนและอนิชาได้ปรากฏตัวที่เดียวกันและออกงานร่วมกันอยู่บ่อยๆก่อนจะมีการประกาศยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีข่าวที่เกี่ยวข้องสาวไทยฝันสลายเจ้าชายอับดุลมาทีนเตรียมอภิเษกสมรสอนิชาในเดือนนมค.0.67รู้จักอนิชาผู้ครองหัวใจเจ้าชายมาทีนสุดฮอตแห่งบรูไนสาวไทยถึงกับร่ำไห้